ครับพี่น้องฝนตกพรำพรำรื่นรื่นอีกแล้วครับผมวันนี้ผมมาที่บ้านประทัดบุกอีกแล้วพี่น้องมาหา AST Channel อุ้ยจับครับผมวันนี้จะพามาดูอุปกรณ์ไฮเทคนะครับที่เตรียมที่จะทำไรทำนาพี่น้องก็ฝนตกมาก่อนครับยังไม่ทันเสร็จเลยแบบ 70% พี่น้องพี่น้องกำลังจะเปิดให้ดูพอดีครับผมเป็นแทนนี่แหละครับผมครับผม AST Channel อุชิตับนะครับผมวันนี้กลับบ้านอีกแล้วครับกลับทุกอาทิตย์ครับช่วงนี้ก็ต้องมาดูแลไร่นาแล้วก็มาเตรียมหลายๆอย่างครับจะหว่านพืชหว่านผลหว่านข้าวครับจะมาซ่อมรถไถครับผมรถไถอันนี้รุ่นคูโบต้าเซกเตอร์ครับน่าจะ85แรงม้ารุ่นอะไรนะรุ่นซิงขนองนาไว้เออคูโบต้าไซเตอร์รู้สึกว่าตัวนี้น่าจะ85เลยมั้ยตั้งแต่ผมเรียนรู้สึกว่าป.1ป.1พี่น้องเออครบครบตัวนี้จะ40แล้ว39บวกลบคูณหารดูครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องผมมากครับไม่เคยซ่อมครับนี่ตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยซ่อมครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ครับจอดนิ่งครับอันนี้ยังติดอยู่ใช่ไหมติดครับแปะชึ้งเลยแปะชึ้งเลยเนาะแปะชึ้งเลยครับอันนี้ส่วนหน้าปกติครับผมส่วนหน้าคือปกติครับส่วนที่ไม่ปกติบ้าบ้าบอจะอยู่ข้างหลังครับใต้ร่มนะครับใต้ร่มผ้าใบนี่เอ้าจะเปิดเลยครับผมเดี๋ยวจะเปิดซิงกันดูพี่น้องเอามาดูนี่ที่ว่าเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ผมคิดค้นไอ้อันนั้นไว้ใส่อื่นครับเวลาไถนาเจอกบเจออื่นจับใส่จับใส่พวกปลาอะไรจับใส่จับใส่เจออะไรก็จับใส่อ่ะเดี๋ยวพี่น้องเลิกพูดเล่นแล้วครับพูดจริงแล้วครับนี่อันนี้คืออันนี้เป็นเครื่องหยอดข้าวเครื่องหยอดข้าวแห้งข้าวแถวคือที่ผมทำขึ้นมานี่เป็นรุ่น3แถวเป็นรุ่นทดลองครับนี่พี่น้องรุ่นทดลองครับเพราะว่าทุกวันนี้แถวโซนบ้านผมอำเภอประสาทที่สุรินทร์รายงานหาเรื่องในเรื่องการทำไร่ทำนานี่รายงานหายากครับยากครับเกียดครับนัดยากนะผมยังไม่อยากทำเลยคืออย่างเดียวคือหว่านทิ้งแล้วก็ใช้รถไถตีแล้วหว่านทิ้งแต่เราจะไม่ยอมทิ้งไร่นาพี่น้องเลยต้องใช้ที่ผมทำขึ้นมาตัวนี้คือเราจะหว่านแถวเพื่อที่จะให้มันเป็นแถวเป็นแนวเพื่อที่จะกำจัดวัชพืชให้มันง่ายขึ้นนะพี่น้องเดี๋ยวท่านนี่ครับท่านใช้สมองส่วนซีกไหนคิดออกมาก็ทูๆได้ทายเขาคิดโอ้ยทำหมดส่วนไปก่อนครับจะคิดครับใจสมองส่วนไหนก็ได้ครับหลักการก็อันนี้ตัวนี้จะเป็นกระบะใส่ข้าวแห้งเราก็ใส่ข้าวแห้งลงไปนี่ครับก็จะมีชุดขับอันนี้มีประมาณกี่โล20โลได้คำนวณน่าจะประมาณ20โลกระสอบใหญ่ได้ครับกระสอบปุ๋ยใหญ่ได้ครับน่าจะ20ได้อย่างนั้นเอาหลักการทำงานคร่าวๆครับผมครับแนะนำเลยเดี๋ยวดูให้ดูข้างล่างครับนี่คือกลไกเฟืองกลไกเฟืองนะครับเวลาเครื่องทำงานรถไถเดินปุ๊บเฟืองตัวนี้จะต่อเข้ามาหาชุดล้อตัวนี้ทีตรงนี้จะมีล้อแต่ตัวนี้ผมยังไม่ทำล้อก็จะมีโซ่มาขับตัวนี้เวลาล้อนี้มันหมุนล้อก็จะเป็นตีนตะขับหมุนแล้วก็มันก็จะขับโซ่ขับโซ่ตัวนี้เหล็กตัวนี้ก็หมุนครับหมุนไปปุ๊บข้าวที่เราวางข้างบนน่ะมันก็จะร่วงต๊อบต๊อบ3แถวแล้วก็จะมีแกนนี่ครับแกนตัวนี้เป็นแกนแถวก็จะต่อสายยางเข้ากับอันที่1อันที่2อันที่3ให้เม็ดข้าวร่วงนี่เหรอครับให้เม็ดข้าวมันร่วงลงแถวแล้วต้องมีผานกลบมั้ยใช่ครับด้านหน้าก็จะทําเป็นผานทิ่มด้วยครับแล้วก็ผานกลบอัตโนมัติเลยนี่น้องเดี๋ยวเรามาดูภายในครับสิ่งที่จะทำให้ข้าวลงไปพี่น้องนี่ครับภายในเนี่ยครับถ้าตัวอันนั้นหมุนก็จะเป็นลักษณะนี้ครับแต่นี้ไอ้ตัวนี้ผมยังไม่ได้เจาะแต่ถ้าเราทำใช้งานเนี่ยตัวนี้ต้องเจาะให้เป็นร่องเพื่อให้ข้าวมันลงไปแล้วมันค้างพอมันหมุนไปปุ๊บมันก็ขับไปตกที่ช่องท่อ3ท่อเมื่อกี้ครับเนี่ยมันก็จะหมุนอย่างนี้ครับมันก็เดินตามจังหวะรถไถเราไปเรื่อยๆครับตึกสั่นไปด้วยตึกประทับครับนี่คือลักษณะนี้เป็นรุ่นทดลองครับก็ลองดูว่า1ถ้าเราทำสำเร็จขึ้นมา3แถว
ก็จะช่วยในเรื่องของแรงงานประหยัดแรงงานประหยัดต้นทุนแล้วก็กำจัดวัชพืชง่ายขึ้นครับประหยัดน้ำมันด้วยครับเพราะรถนี้รถไถกินน้ำมันน้อยอยู่แล้วพี่น้องประหยัดทุกเรื่องเลยนะครับถ้าโปรเจกต์นี้ผ่าน3แถวผ่านอาจจะขยายเป็น4แถว5แถวหรือ5แถว4แถวเวิร์คก็อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ขึ้นอาจจะมีรถไถคันใหญ่ก็จะไปทำใส่รถไถคันใหญ่รถไถคันใหญ่พี่น้องใช่ครับจะซื้อรถไถใหม่แล้วครับลงทุนเป็นล้านเลยครับรถไถเราเอารถไถ2คันมาพ่วงเป็นรถไถใหญ่เป็นรุ่นทดลองครับแน่ครับแต่ว่าอาจจะเป็นรุ่นนั่งขับได้ด้วยก็ได้เออก่อนนี้ก็ประมาณ 70% แล้วเหลืออีก 30% อันนี้เราลงทุนประมาณเบ็ดเสร็จชุดนี้อาจจะว่าชุดพ่วงเนี่ยชุดพ่วงนี่ผมจำไม่ได้เบ็ดเสร็จนี่ไอตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะชุดนี้หน้าหลังเนี่ยประมาณพันนิดเนี่ยพวกกระจิตกระจ้อยนี่ที่ประมาณ 3,000 ประมาณนี้ครับยังไม่รวมไอพวกชุดขับด้านล่างประมาณ 3,000 ครับ 3,000 เบ็ดเสร็จก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 7,000 5 6 7,000 เอามาเกิน 10,000 แล้วกันถ้าพูดง่ายๆเนาะไม่เกิน 10,000 ทำเรื่อยๆทำแล้วเป็นรุ่นทดลองถ้าติดขัดตรงไหนก็เราก็เอาปัญหาที่มันเห็นเราไปแก้ให้มันดีขึ้นให้มันสะดวกขึ้นครับใช่พี่น้องทุกอย่างมันต้องมีต้นแบบครับมีต้นแบบมีรุ่นนี้มันเป็นรุ่นแรกที่ลองผิดลองถูกนะครับก่อนนั้นมาเป็นอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าต้นทุนคือเรามีรถไถมาแล้วเนาะต้นทุนตัวนี้อยู่แล้วใช่ก็เลยจะหาวิธีการดัดแปลงเราก็คิดค้นขึ้นเองครับเพื่อ1ละเผื่อจะได้ประหยัด2เผื่อจะเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาอีกก็ตอนนี้คิดอันนี้คือเป็นโปรเจกต์แรกโปรเจกต์ที่2คือในเมื่อเราหยอดข้าวเป็นแถวแล้วก็จะคิดโปรเจกต์กำจัดวัชพืชที่เป็นแถวในแนวหยอดพอข้าวมันขึ้นเป็นแถวก็จะเป็นร่องเดี๋ยวจะคิดหาทำเครื่องที่มันปั่นหญ้าในร่องเราก็เดินตามปั่นหญ้าส่วนดินด้วยกำจัดวัชพืชด้วยใช่ครับในตัวเออพี่น้องแต่ขอให้ตัวนี้สำเร็จก่อนครับอันนั้นค่อยว่ากันทีหลังสำเร็จแน่ครับถ้าลงมือทำกลับบ้านทุกอาทิตย์ครับนี่ครับกับรถไถกันนี่เลยน้องเห็นไหมครับถ้าไม่ลงมือทำไม่สำเร็จหรอกครับเมื่อลงมือทำก็ค่อยพ่วงมาเรื่อยไม่นานครับตัวนี้ก็ถือว่าสัก 60-70% แล้วครับผมครับผมก็ต่อชุดหลังกับแค่ทำชุดขับจะรู้ขับนะครับมีระบบพ่วงขึ้นมาก็ก็ใส่สายยางมาต่อกับแกนนี่ครับแกนแถว3แถวครับเดี๋ยวก็มีโอกาสพี่น้องโอกาสช่วงทำสำเร็จได้ทดลองเดี๋ยวจะมาถ่ายรีวิวกันให้ดูได้ครับนี่เราจะต้องเอาวิธีคิดของเรานำเสนอให้ชาวโลกรู้ ว่าดีไม่ดีเราก็จะได้ปรับต่อนะปรับต่อลุยกันอะไรก็เสนอได้แล้วติชมมาได้ครับมันเป็นสิ่งที่เราคิดอยากจะทำออกมานะไม่มีอะไรเสียหายพี่น้องครับผมนะครับเพราะว่าใครมีไอเดียดีๆก็สามารถฝากความมากับช่องอะไรก็ถ่ายใบสุริยะได้ครับแนะนำเพราะว่าผมได้ครับทุกอย่างถ้ามันไม่มีต้นแบบไม่มีผิดไม่มีถูกมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นมาทั้งนั้นบางทีเราคิดตรงนี้ออกมาได้อย่างเงี้ยพอเราเริ่มทำเริ่มลองจริงปุ๊บมันเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอข้อดีข้อเสียปุ๊บเราปรับไปเรื่อยๆวันข้างหน้ามันก็จะเป็นของที่ดีได้สมบูรณ์แบบเนาะจากผู้มีประสบการณ์บ้างจากเราลองผิดลองถูกบ้างอะไรหลายๆอย่างพี่น้องมันไม่มีอะไรเสียหายหรอกครับนี่ยังไม่มีอะไรเสียหายนะใครจะคิดว่าจะมาพ่วงอะไรอย่างเงี้ยรถเนี่ยโตมาแล้วก็มาทำเรียนรู้กันไปทำกันไปเรื่อยๆแต่ดั้งเดิมแต่ก่อนเราก็จะเป็นไถแล้วก็คราดแต่มายุคนี้ก็ต้องเป็นรุ่นแบบหาแนวคิดที่จะมาประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดแรงงานใช่พี่น้องลดต้นทุนในการผลิตจริงๆแรงงานไม่ได้จะประหยัดหรอกครับมันไม่มีมันหายากพี่น้องก็เลยต้องคิดว่าหาแรงงานแทน หนึ่งแทนคือหาอะไรมาใช้แทนแล้วกันอะไรประมาณนี้โอ้เจ๋วเลยพี่น้องต่อไปเราก็เดินตุ๊กเดินตามเข้ามาชมได้ครับเดี๋ยวเสร็จถ้าผมทำเสร็จเดี๋ยวจะติดต่อทางช่องอะไรก็ถ่ายใบสุริยะให้มาถ่ายทำวิธีการตอนที่เราลงนาจริงๆครับพี่น้องตอนนี้ผมมีไอเดียแล้วครับ
ฝั่งนี้จะทำข้องใส่กบใส่เกียร์ข้างหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็อาจจะใส่อะไรครับขวดตั้งน้ำดื่มน้ำเอ็มรงเอ็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยปุ๊บหยิบจับมาเลยครับใส่ขวดขวดอะไรก็ได้ครับขวดจวดเออสนุกสนานเป็นไงพี่น้องสนุกสนานครับนี่แหละชาวนาบ้าบอชาวนาบ้าบอก่อนที่จะได้ดีต้องบ้าบอก่อนพี่น้องนี่ก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับพี่น้องผลงานทั้ง2ช่องนะครับอะไรก็ถ่ายไปสารยะแล้วก็ช่อง AST Channel วิชิตับครับงานพี่น้องก็จะมีแนวอย่างนี้ให้ดูแล้วก็วันนี้ทำเสร็จทดลองก็คงจะได้ดูแบบตามสไตล์เรานะครับจะได้มาหาข้อผิดพลาดหรืออะไรต่างๆก็จากเด็กช่างไฟนะครับผมตอนนี้ช่างไฟแต่มา มาทำช่างกลครับผมช่างไปทั่วแล้วครับช่างอะไรก็ไปรู้ทุกวันเนี้ยเออต้องประยุกต์ครับประยุกต์ชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาตามอากาศครับวันนี้ฝนตกเดี๋ยวก็เลยมาคุยเรื่องรถไถนิดนึงชาวนาผู้ยิ่งใหญ่ครับเลิกทำนาไม่ได้พี่น้องเลยต้องคิดอะไรไม่ได้ครับอาชีพคิดอะไรก็แก๊กกันขึ้นมาอ๋อโอเคครับผมอะไรก็ถ่ายไปสุริยะแล้วก็ช่อง AST Channel วิชิตับครับครับผมลาแล้วครับผมสวัสดีครับ